ผมรู้ว่าผมห่างหายจากวงการนี้ไปนานมากนะครับคือผมแบบนานมากๆแล้วที่ผมไม่ได้รับบทสาวยันเดเลนะที่กลับมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับตามชื่อคลิปเลยหลายคนเห็นชื่อคลิปแล้วอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมยันเดเลซิมูเลเตอร์มีฉากจบจริงๆแล้วนะครับโดยฉากจบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมฟาคายนะครับที่จะมีฉากจบที่เราสามารถเล่นจบได้ใน15นาทีอะไรแบบนี้นะเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์ก็เลยเอาบ้างโดยฉากจบนี้เนี่ยยันเดเลเดฟไม่ได้บอกวิธีการทำมานะครับแต่ว่ามีคำใบ้ให้4ข้อนั่นก็คือ 1. รุ่นพี่ต้องอยู่ในโรงเรียน 2. ต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จในวันแรก 3. ห้ามใช้อีสเตอร์เอ็กและ4ฉากจบนี้มีชื่อว่าจีโนไซด์เอนดิ้งชื่อมันดูคุ้นๆนะเหมือนแบบเคยได้ยินและสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้ฉากจบจีโนไซด์มาก็คือการฆ่าทุกคนในโรงเรียนให้หมดตั้งแต่วันแรกยกเว้นรุ่นพี่นะครับเหมือนแบบเคยเล่นในเกมไหนสักเกมจริงๆนะเนี่ยมาลุยกันเลยโอ้เป็นเสียงออดโรงเรียนที่คุ้นเคยนะครับหลังจากไม่ได้ยินมานานเอาล่ะหวัดดียันจังไม่เจอกันนานเลยคิดถึงพี่ชายหรือเปล่าเงียบเลยสงสัยไม่คิดถึงเอาล่ะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับเกมนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยมีตัวละครใหม่มีลูกเล่นใหม่และสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยนะที่จะฆ่าทุกคนในโรงเรียนโดยไม่ใช้อีสเตอร์เอ็กเนี่ยจริงๆไม่เคยทำมาก่อนเลยดีกว่ามันมีอุปสรรคมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยผมจะฆ่าพวกเขายังไงเนี่ยให้ตายเถิดก็จะมาลองดูกันผมมีแผน A และแผน B มาเริ่มกันจากแผนที่ดูไม่น่าเป็นไปได้ก่อนเลยก็คือการเล่นไปตามปกตินี่แหละนะฮะสิ่งแรกที่ผมต้องเตรียมก็คือวิทยุนะครับสิ่งนี้จะช่วยให้ผมจัดการกับพวกสะพานนักเรียนได้แต่ตอนนี้เราต้องมีอาวุธซะก่อนเอาเป็นมีดพิธีกรรมแล้วกันผมชอบมีดพิธีกรรมนั่นแหละที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการล่อหลอกล่อความสนใจมานี่เปิดเพลงค่อยๆล่อมานะครับอย่างนี้แล้วก็เปิดเพลงใหม่ได้ไหมนี่ทำได้แล้วก็เชือดจังๆเชือดปิดเอาตมงผมมางงกันเต็มเลยเฮ้ยอย่าทำนะเริ่มหมาก็ฟิลแล้วอะเอาใหม่นะครับเทคที่2รอบนี้แล้วเดี๋ยวปิดปิดไว้ก่อนเทคที่2นะครับรอบนี้ต้องได้สิคือแบบพอไม่ได้เล่นนานๆอ่ะผมไม่รู้ว่าสคริปต์ของตัวละครมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันเปลี่ยนสคริปต์ไปหมดแล้วนะแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเลยหรือเปล่านะที่จะฆ่าคนโดยที่ไม่ใช้อีสเตอร์เอ็กน่ะแต่ว่าเราจะลองดูนะครับเราจะหน้าด้านทำต่อไปห้องนี้เตรียมการให้พร้อมรอบนี้ต้องไม่มีใครเห็นไม่ได้ยินเหรอนี่หูอื้อแน่มาเสียงอะไรนะน่าสงสัยจังเลยนั่นแหละครับแล้วเราก็ค่อยเก็บปุ๊บวางปุ๊บเปิดวิทยุไม่ได้ยินอยู่หลอกล่อเข้ามาเปิดแบบนี้แหละแนบเนียนแน่นอนรอบนี้ไม่มีใครเห็นปิดประตูด้วย
ลาก่อนนะคุณพี่ ROE เรียบร้อยศพมาเก็บฮะได้แล้ว1คนสวยได้แล้ว1คนสุดยอดว่ะผมนี่มันสุดยอดอ่ะปิดไม่ปิดประตูปิดประตูเรียบร้อยโอ้เห็นกันทั้งแก๊งเห็นกันต้องบวกแล้วล่ะบวกเฮ้ยมีคนลวนลามหนูคุณครูค่ะในเมื่อแผน A ของเรามันดูไม่เวิร์กเลยครับผมหมายถึงว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยมันดูแล้วไม่น่ารอดนะครับเราจะใช้แผน B กันซึ่งเป็นแผนที่ผมเตรียมมานะครับเป็นหนึ่งในอัปเดตที่ผมยังไม่ได้เล่นและมันค่อนข้างโหดมากๆเลยด้วยความโหดของมันแหละทำให้ผมไม่ได้เอามาเล่นนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้มันเพื่อไปให้ถึงฉากจบของเกมนี้เอาล่ะยันจังลุยเลยนั่นแหละ What the hell is wrong with you เป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ย Get away from me ไปไกลๆเลยนะไม่นะ Wait เดี๋ยวก่อน He knows the truth about me เขารู้ท่าแท้ของฉันซะแล้วคือปกติแล้วเนี่ยมันคือการเกมโอเวอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีลูกเล่นบางอย่างก็คือ Snap Mode เมื่อยันจังจิตใจแตกสลายไปแล้วนะครับก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเอาเลยยันจังเธอทำได้ลุกขึ้นมาสิยันจังนั่นแหละอย่างนั้นสู่โหมดยันแต่บ้าอะไรของเธอเนี่ยเธอบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอถอยไปนะเพิ่งจะเป็นโหมดที่ทุกคนจะไร้การต่อต้านและทำอะไรเราไม่ได้นะครับที่เราต้องทำก็แค่จัดการกับทุกคนทั้งหมดแต่เดี๋ยวนะมือเปล่าเหรอเอาจริงดิมันโหดเกินวาร์ปได้ด้วยนะไอ้หยองจีเขาบอกให้เราไปตามหามีดนะครับแต่ว่าจะเอามีดไปทำไมอะฆ่าคนมือเปล่าก็ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงยันจังเอ้ยมันกลายเป็นเกมแบบสยองขวัญเต็มรูปแบบแล้วนะเนี่ยหวัดดีรุ่นพี่อยากเข้ามาใกล้อย่างนั้นเหรอเจอนี่หน่อยเป็นไงสาดสางความแค้นในพาร์ทที่แล้วฮะรุ่นพี่คงจำไม่ได้หรอกนะคนดูก็จำไม่ได้เช่นกันสวัสดีคุณครูวันนี้สอนวิชาอะไรเหรอคะเอาล่ะทีนี้ก็แค่จัดการเจ้าพวกนี้ให้หมดแค่นั้นเองจะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมเข้าไปอ้าวโหดจนสติ๊กกี้คีย์ขึ้นมาเลยคือผมสารภาพว่าตอนเห็นโหมดนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันดูสยองนะแต่ว่าผมมาเล่นเองจริงๆแล้วรู้สึกอีกเรื่องกับตอนที่ดูเลยอะแบบมันดูโหดจริงๆนะ
คือมันทำให้ผมไม่ได้เล่นไอ้แพทนี้ให้ทุกคนดูอะแต่แบบตอนนี้ผมต้องใช้มันน่ะเพื่อฉากจบขอโทษนะทุกคนมันจำเป็นคือไหนๆมันก็ชื่อฉากจีโนไซแล้วมันก็ควรจะจีโนไซให้หมดใช่ไหมล่ะตายซะนั่นแหละคุณครูSomething's wrong. แปลกๆนะ Why is it so... ทำไมมันเงียบจัง What? เกิดอะไรขึ้น Happened to everyone. กับทุกคนน่ะ They're all gone. พวกมันตายหมดแล้วล่ะรุ่นพี่ What? อะไรนะ I got rid of them. หนูฆ่าพวกมันหมดแล้วล่ะ เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะ I don't understand. ฉันไม่เข้าใจWhat are you talking about? เธอพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยหนูต้องการทุกอย่างของรุ่นพี่หนูไม่อยากให้ใครน่ะมาแทรกกลางระหว่างเราหนูก็เลยฆ่าพวกมันไปหมดแล้ว อะไรนะไม่นี่ล้อเล่นใช่ไหมต้องเป็นการแกล้งกันแน่ๆเลยใช่ไหมหนูจริงจังนะรุ่นพี่Let me show you มาดูสิว่าหนูจริงจังแค่ไหน You're really starting to Hey What are you doing เธอทำบ้าอะไรเนี่ยถอยไปนะ Stay away from me อย่ามาใกล้ฉันไม่หยุดนะLike the blossom of a cherry tree. เพลงจบเพราะนะครับ My heart turns pink. ก็เป็นฉากจบที่ยันจังฆ่าทุกคนแล้วก็รักพาตัวรุ่นพี่มาที่บ้านนะครับและก็ได้อยู่กับรุ่นพี่ด้วยกัน2ต่อ2ไปตลอดชีวิตยังไงล่ะเป็นฉากจบที่แฮปปี้สำหรับยานจางแล้วนะ เป็นไงเสียงได้ไหม เอาละครับและนี่ก็เป็นฉากจบจีโนไซด์ของเกมนี้ฉากจบแรกของเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์นะครับหลังจากรอคอยมาตลอด5ปีในที่สุดเกมก็มีฉากจบแล้วและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจให้ทำอีกเยอะเลยนะถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะแนะนำผมอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปบ๊ายบายครับ